กับบังนี่แหละงานนะครับก็พามากินอาหารนะครับที่ภัตตาคารในน่าจะเป็นศูนย์อาหารนะครับก็โอ่งโถงใหญ่โตเลยนะครับเป็นภัตตาคารนะครับผมก็มากินงานเลี้ยงเลยโอ้ใส่สเก็ตนะครับนึกว่ามังกรหลวงแล้วกันกำลังจะห่อเป็ดตับเข่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับสาธิตการกินนะครับใหม่ๆหยิบมาชิ้นหนึ่งนะครับมันยากตรงไหนเยอะบางคนบอกกินไม่เป็นก็ห่ออย่างเงี้ยนะครับนะครับก็สาธิตให้ดูนะครับเป็นกลิ่นไม่ยากจิบแล้วจิบไปมันนี่คือเป็ดปักกิ่งนะครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมไม่ยากอย่างที่คิดปึ๊บเป็นโรตีเหมือนโรตีนะครับและที่สำคัญคืออร่อยไม่อร่อยนั้นใส่ปากค่ะต้องใส่ปากใส่อย่างอื่นไม่ได้โอเคนะโอเคใส่ปากสิ